ซึ่งตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแอนทิกแต่ว่าเป็น product design ที่เราให้คนมาแสดงงานได้ในแกลเลอรี่ของเราก็คือมาตรงนี้มาเยี่ยมชมสามารถเดินดูแกลเลอรี่ได้ในแกลเลอรี่ได้เพื่อชอบตรงไหนครับผมคืออันนี้คือแปลว่าวันนี้ที่พี่มาเนี่ยพี่กำลังได้กินเมนูที่ยังไม่มีใครเคยกินมาก่อนได้มาทิสติ้งเมนูใหม่ด้วยใช่ขออนุญาตแบบยืมลิ้นพี่ชาคิดเป็นดูทดลองเลยพี่ครับผมฟังดูแล้วเสียวๆกันยืมลิ้นแต่ได้ครับดีครับผมรสชาติไทยเจริญกรุง30วันนี้รายการรสชาติไทยนะครับพาทุกคนมาที่ถนนเจริญกรุงซอย30นะครับและที่ผมยืนอยู่ข้างหน้านี้บอกเลยอาร์ตมากๆที่นี่คือ At 19 Cafe บอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขามีเรื่องราวของครอบครัวที่น่ารักมากๆเริ่มต้นจากการขายของแอนทิคนะครับผมและลูกๆก็มาเริ่มพัฒนาต่อแต่ที่ At 19 Cafe นี้นะครับผมก็เป็นเรื่องราวของลูก1คนที่เอาแกลเลอรี่เนี่ยนะครับผมส่วนหนึ่งหรือชั้นหนึ่งของแกลเลอรี่เนี่ยมาทำเป็นร้านอาหารสไตล์เชฟเทเบิลนี่เข้ามาดูมีความสวยงามมากคือเข้ามาเนี่ยเรายังรู้สึกได้ถึงความเป็นศิลปะความอาร์ตนะครับผมที่เกิดขึ้นความสวยงามนี่เป็นเพียงแค่ entrance นะฮะหรือว่าทางเข้าโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามมากๆและพอเดินผ่าน entrance เข้ามามาเปิดข้างหลังนี้มาถึง at 19 cafeคือการตกแต่งของเขายังใช้ของเก่านะครับผมที่เป็นสมบัติและเป็นธุรกิจของครอบครัวนั้นมาตกแต่งอย่างเช่นประตูที่เราเห็นอยู่นี่บอกเลยว่าหามูลค่าไม่ได้นะเพราะว่าอินพอร์ตเข้ามานานมากแล้วมาจากประเทศจีนนะครับก็นำมาใช้ในเรื่องของการตกแต่งประตูนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากอินเดียล่ะนะเอางี้ละกันวันนี้ที่รสชาติไทยนะครับผมตั้งใจพาทุกคนมาที่ At 19เนี่ยนะครับก็เพื่อมาดูเรื่องราวดีๆนะครับผมจากเดิมที่เมื่อก่อนนี้เป็นแกลเลอรี่ขายของเก่าขายแอนทิคของคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ลูกๆทั้ง4คนของเขาก็โตแล้วแล้วก็มีส่วนในการกลับมาช่วยบริหารแตกแยกแขนงนะครับผมของธุรกิจออกไปเรามาดูกันดีกว่าว่าธุรกิจของ At 19หรือว่าธุรกิจแอนทิคร้านขายของเก่าแกลเลอรี่ขายของเก่านั้นตอนนี้ไปถึงไหนแล้วและเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับคือเข้ามาแล้วแบบว่าใช่เลยสวัสดีครับคุณมุกนะครับใช่ค่ะครับชาคริตนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมแกลเลอรี่ที่ At 19เห็นบอกว่าแกลเลอรี่นี่จริงๆแล้วเนี่ยมีมานานมากแล้วใช่ก็คือธุรกิจขายเป็น Oriental Art นะเป็น Oriental Antique หรือว่าเป็นของเก่าในสายเอเชียใช่ค่ะก็คือเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ใช่แล้วค่ะ45 ปีแล้วใช่ค่ะมีกี่สาขาครับมี3สาขาค่ะแล้วก็ถ้ารวมที่นี่ก็เป็นสาขาที่4ที่นี่เมื่อก่อนจริงๆเคยเป็นโรงเรียนชื่ออาทรศึกษาค่ะแล้วก็ที่บ้านเรามาบูรณะให้กลายเป็นแกลเลอรี่ที่เห็นทุกวันนี้ค่ะก็จริงๆตึกก็โครงสร้าง120กว่าปีแล้วแล้วเราก็คงไม้สักโครงสร้างทั้งหมดเอาไว้หลักๆแล้วก็คือใช้ทุกอย่างที่อยู่ในตึกโดยที่ไม่ทิ้งแต่อาจจะเอามาปรับเปลี่ยนใหม่ก็ไฮไลท์จริงๆจะเป็นบันไดเป็นรอยบันไดที่อาจจะคนที่มาที่นี่จะเห็นสำหรับคนที่อยากทำแกลเลอรี่นะคะจริงๆอยากจะบอกว่าให้โฟกัสที่ตัวเองอย่าไปมองแกลเลอรี่อื่นๆว่าเขาทำอะไรแล้วเราควรจะทำตามไหมคือเรารู้สึกว่าถ้าเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำแล้วเราทำได้ดีอะค่ะมันจะดีเองแล้วอีกอย่างนึงก็คืออยากจะฝากให้ทุกคนให้โอกาสแบบศิลปินหลายๆหน่วยเพราะว่าทุกคนไม่ได้มีโอกาสโชว์หรือบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสเช่าที่คือที่เนี่ยเราไม่ปล่อยเช่าเราก็จะเลือกเองแล้วก็เก็บทุกคนไว้ในคลังหัวเราเสมอว่าแบบสมมติเรามีทีมอันเนี้ยเราจะเรียกน้องคนนี้มาแล้วทั้งที่เขาไม่รู้นะว่าเราแบบแอบเก็บเขาไว้ในลิสต์อะไรอย่างงี้แต่เรารู้สึกว่าการให้โอกาสอ่ะมันเป็นสิ่งสําคัญที่จะปั้นวงการให้ดีขึ้นได้คุณมุกเรียนแฟชั่นเรียนแฟชั่นมาจริงๆมุกเรียนแฟชั่นแต่ว่าก็จริงๆทักษะมันเอามาผสมกันได้ผสมกันได้เรามุกไปเรียนมาสเตอร์ก็คือกลายเป็นว่าเราไปเรียนรู้วิธีการทำเอ็กซิบิชันด้วยเพราะเขาอยากให้เราแบบ
เออเรียนการแบบนำเสนอเสื้อผ้าในอีกแบบนึงซึ่งตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแอนทิคแต่ว่าเป็น product design ที่เราให้คนมาแสดงงานได้ในแกลเลอรี่ของเราอันนี้เป็นพาร์ทนึงของนิทรรศการเราซึ่งตอนนี้เราโชว์อยู่ค่ะก็เนี่ยมีนิทรรศการโชว์อยู่ด้วยซึ่งเป็นงานของเราเองไหมหรือว่าเป็นงานของศิลปินที่เราเลือกคัดเข้ามาศิลปินที่เราเลือกคัดเข้ามาโอ้โหกว้างขวางมากอันนี้ก็คือเทคไปถึงข้างด้านหน้าเลยใช่ค่ะก็คือจริงๆสเปซก็เท่ากับข้างล่างใช่ค่ะแล้วทุกครั้งที่มา exhibit พิเวทของได้แสดงงานนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ 2-3 เดือนค่ะพี่ชัยว้าวโหให้นานมากแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นงานฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบอยู่2อาทิตย์1เดือนก็มีค่ะอ๋อคือไม่ใช่เฉพาะแค่ว่างานวาดงานปั้นใช่คืองานแสดงแบบว่าเป็น moving art moving art fashion design เพราะเราก็เรียนแฟชั่นมาเนาะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นศิลปะเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยเรามาเรื่องราวของพี่สาวคนที่3ใช่น้องเชอเพราะว่ากลับมา10ปีเห็นบอกว่าเพิ่งจะได้สารฝันตัวเองจริงๆก็คือเมื่อไม่นานมานี้เองก็คือไม่นานมานี้คือหมายถึงพร้อมโควิดนั่นก็คือมาเปิดร้านอาหารของตัวเองในแกลเลอรี่แต่เปิดปุ๊บโควิดปั๊บใช่ค่ะคือกว่าแต่ว่าคือด้วยความต่อสู้ของเขาดีกว่าเขาจะไฟท์คุณพ่อคุณแม่เพื่อขอทุนมาทำร้านอาหารได้เนี่ยมันยากลำบากมากใช้เวลานานมากยากเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาก็ทำฝันเขาเป็นจริงได้แล้วเราดีใจแทนพี่มากด้วยใช่แต่ก่อนที่เราจะไปเจอพี่สาวคนที่3หรือคุณเชอเราต้องไปเจอพี่สาวคนโตสุดก่อนคุณแม่เองก็เอาเรื่องใช้ได้โรงเรียนสอนอาหารครัววันดีรสชาติไทย at 19 gallery หนูต้องการเป็นเชฟหนูอยากทำอาหารไม่มีอะไรมากเลยครับแค่มาที่นี่ครับถ้าเราไม่ลองทำดูเราจะไม่รู้อะไรเลยครับผมความฝันจริงๆก็คืออยากเปิดร้านอาหารของเป็นของตัวเองสอนอาหารและโภชนาการระดับปวช.ปวส.และปริญญาตรีต่อเนื่องผมรู้สึกมีความสุขมากครับที่ได้มาเรียนที่นี่ที่นี่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดแน่นอนค่ะวิทยาลัยให้มากกว่าคำว่าอาหาร WCC วันดี Culinary Technological College รับสมัครระดับปวช.ปวส.มืออาชีพต้องที่นี่รสชาติไทย at 19 gallery ธัญพืชตาไร่ทิพย์ Scott Kid ซุปไก่สกัดแกลเลอรี่เสร็จคราวนี้ก็ต้องกลับมาสู่เรื่องราวของอาหารและแน่นอนวันนี้เรามาที่นี่เนี่ยเรามีอยู่2ร้านซึ่งร้านแรกที่เราเข้ามาในโซนนี้เป็นร้านคอฟฟี่ช็อปหรือคาเฟ่นะครับผมซึ่งเป็นของพี่สาวคนโตๆที่สุดของครอบครัวคือคุณแม่นั่นเองสวัสดีครับต้องใช่แน่ๆแล้วล่ะพี่อู๋นะครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นคาเฟ่เลยใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่อู๋ครับทำไมอยู่ดีมันถึงกลายเป็นเบเกอรี่และโดยฝีมือของเราเกิดขึ้นอยู่ในที่ของเราเองตรงนี้คือจริงๆตอนนี้กลางคืนเป็นบาร์กลางคืนเป็นบาร์ใช่หลังจากเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันดูซบเซาแล้วมันดูเหมือนร้างก็เลยบอกไม่เอาแล้วขอคืนพื้นที่อ๋อคือตรงนี้ก็เคยมีร้านอยู่แล้วแต่ว่าเป็นบาร์ที่เวลาคนมาเยี่ยมชมแกลเลอรี่ก็สามารถมานั่งจิบบาร์แต่มันเปิดเฉพาะกลางคืนกลางวันมันเลยดูร้างก็เลยคิดว่าไม่เอาอ่ะเพราะว่ามันทำให้สถานที่เราอับเฉาในช่วงกลางวันที่ดูมันจะมีเซกชันที่มันเหมือนไม่ได้ถูกใช้งานแล้วมันก็ดูมึนๆทึมๆถูกต้องก็เลยมาเปลี่ยนเป็นร้านกาแฟใช่ค่ะกับเบเกอรี่แล้วเบเกอรี่นี่เริ่มต้นมาได้ยังไงครับก็ไปจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเรียนนิดๆหน่อยหน่อยครับแล้วก็ชอบทำอยู่แล้วเพราะเหมือนเหงาอะก็ไม่ได้คิดจะเปิดครับแต่พอเปิดน่ะก็ทำเลือกสิ่งที่ลูกๆชอบอะครับเอามาอยู่ในนี้ครับตรงนี้ตรงเคาน์เตอร์เนี่ยที่ขายดีที่สุดของเราก็คือแอปเปิ้ลเค้กแล้วก็ถัดมาก็เป็นช็อกโกแลตเค้กแล้วก็ที่ขายดีอันดับ3ของเราก็คือ
โยเกิร์ตเลมอนโยเกิร์ตอันนี้ก็มีบ้างไม่มีบ้างก็คืออัลมอนด์เค้กแล้วก็ที่ขายดีอยู่เรื่อยๆเลยก็ทำบ่อยๆเลยก็คือบราวนี่เพราะว่าเด็กๆผู้ชายชอบหยิบบราวนี่ชิ้นนึงแล้วก็กัดใส่ปากแล้วก็ไม่ได้มุ่งมั่นว่าจะต้องขายดิบขายดีคือต้องการให้ตรงนี้เป็นส่วนประกอบของแอด19ให้มันสมบูรณ์แบบโดยการที่ว่ามาดูงานศิลปะมาช้อปปิ้งแล้วก็มีที่นั่งพักทานกาแฟอันนี้เป็นช็อกโกแลตไร้แป้งไม่มีแป้งช็อกโกแลตล้วนๆกลูเตนฟรีใช่กลูเตนฟรีด้วยอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปนั่งตรงไหนดีพี่โอครับรถกินตรงบาร์นี่แหละผมว่าง่ายดีได้ค่ะนะครับกินตรงบาร์นี่แหละง่ายดีเราก็อยากขออนุญาตถอดมาสก์นะครับอันนี้ต้องชิมจริงๆครับอันนี้คือช็อกโกแลตเค้กที่ไม่ได้ผสมแป้งที่คุณเชอร์ลูกสาวคนที่3บอกว่าลูกค้าคนไหนก็ว้าวว้าวอย่างนี้ก็รู้สึกดีนะฮะกินแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกเป็นบ้างอย่างน้อยก็กลูเตนฟรีกลูเตนฟรีแต่คุณจะคิดจะว้าวหรือเปล่านี่ไม่รู้โหดีครับมันต้องอย่างเงี้ยกินเค้กกินเค้กช็อกโกแลตมันต้องบิชแบบนี้มันต้องบางทีถ้าวอร์มนิดนึงก็จะอร่อยกว่านี้เยอะโอ้โหนี่กึ่งจะเกือบเป็นบราวนี่อยู่แล้วนะเนี่ยใช่ค่ะแต่บราวนี่มันมีแป้งไงคะใช่อันนี้มันไม่มีแป้งไม่มีอันนี้ถูกมือเพิ่งใส่ใหม่อันนี้เป็นเลมอนบาร์อันนี้อยากให้ลองมากๆเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสูตรฝรั่งเศสครับผมค่ะจริงๆเรียนมาแต่ว่าก็คนไทยไม่ค่อยรู้จักแต่ลูกค้าที่เนี่ยจะมีเป็นลูกค้าฝรั่งชอบตักมามันก็จะมีอบ2เลเยอร์ก็คือมีทอดมันตัวล่างก่อนแล้วก็จะมาท็อปด้วยมะนาวน้ำมะนาวคุณจะคิดดื่มน้ำได้หน่อยไหมได้เลยครับผมได้เลยครับน้ำเปล่าก็ได้กาแฟก็ได้ครับเอากาแฟดีไหมกาแฟอะไรดีคะเอาเอสเปรสโซ่ก็ได้ครับเอสเปรสโซ่ได้ครับเดี๋ยวจะนอนหลับไหมเนี่ยหลับอยู่แล้วครับผมเป็นคนชอบกินกาแฟมากกินแล้วเขาบอกมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เวลากินไปแล้วพอกลับกลายเป็นเราไปอัพเพรชันมันปุ๊บมันทำให้มันหลั่งสารอะไรสักอย่างที่ทำให้เราอะแฮปปี้แล้วก็นอนหลับสบายแทนที่จะตื่นวันนี้รายการรสชาติไทยนะครับมีข่าวดีมาบอกให้กับน้องๆ นักศึกษานะครับหรือที่จบแล้วก็ดีไม่ว่าจะเป็นสายนิเทศนะครับหรือว่าสายภาพยนตร์หรือฟิล์มนะครับคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมามองรายการรสชาติไทยให้เหมือนกับพื้นที่แกลเลอรี่ของคุณอยากให้ทุกคนเนี่ยดูรายการรสชาติไทยและศึกษาศิลปะของรสชาติไทยให้เยอะๆเพื่อที่คุณจะได้นำเสนองานของคุณมาให้กับเราคัดเลือกผมกับทีมงานนะครับจะเป็นคนคัดเลือกด้วยมือของพวกเราเองนะครับเพื่อที่เราจะคัดเลือกงานของคุณมาแสดงในพื้นที่ของรายการของเราขอให้เป็นงานศิลปะในแบบของด็อกิเมนทารีที่คุณคิดว่านะครับเหมาะกับรสชาติไทยที่สุดและต้องเป็นงานที่เป็นลายเซ็นของคุณหรือว่ากลุ่มของคุณส่งเข้ามาได้เลยนี่คือพื้นที่ที่เรากำลังจะสนับสนุนน้องๆทุกคนนะครับส่งเข้ามานะครับและเราจะให้พื้นที่ในการแสดงงานของคุณนั้น3นาทีเต็มๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเราเองก็ไม่มีรางวัลที่จะให้คุณแต่เราอยากให้พื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ให้น้องๆได้ฝึกฝนและให้น้องๆเนี่ยนะครับผมได้โชว์ของดีมีอยู่เพราะฉะนั้นอย่าเก็บไว้ส่งเข้ามาให้เราคัดเลือกและเดี๋ยวเรามาเจอกันกับงานศิลปะของคุณในแบบด็อกิเมนทารีกับรายการรสชาติไทยครับรสชาติไทย at 19 gallery Nestle Pure Lifeยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นเทพไทยเครื่องปรับอากาศไดกินที่นี่จริงๆมันอยู่ในแอด19นะคะเป็นแกลเลอรี่ที่เชิญกับทำกับน้องคนเล็กแล้วก็เชิญก็เลยคิดว่าในแกลเลอรี่เนี่ยมันน่าจะแบบไลฟ์ลี่ขึ้นถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ได้ต้องเดินเข้ามาปุ๊บแล้วเป็นแกลเลอรี่เลยแล้วตัวเชิญจบเชฟมาก็อยากเปิดร้านอยู่แล้วจริงๆก็หาเรื่องแหละพอก็ขอแบ่งที่มุมเล็กๆมาเปิดร้านของตัวเองนะคะก็เลยเป็นแมดบีฟอยู่ในแอด19ค่ะพี่เชิญรู้สึกว่าเวลารักอะไรมันต้องคลั่งอะคำว่าคลั่งมันคืออะไรมันคือหลงไหลในทั้งหมดที่มันเป็นเพราะฉะนั้นวัวก็เหมือนกันกินแค่อ๋อส่วนนี้แพงสุดเลยกินเฉพาะส่วนนี้ไม่อย่างนั้นเรียกว่าชอบกินเนื้อแต่ถ้าคลั่งกินได้ทั้งตัวต้องกินได้
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเชฟครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับผมที่วันนี้กรุณาให้รสชาติไทยมาเยี่ยมเยือนต้องขอบคุณทั้งครอบครัวเลยนะครับเมื่อกี้เจอคุณบุ๊กแล้วเจอคุณแม่แล้วทุกคนก็เหมือนมีไอเดียในการต่อยอดแอด19ที่แตกต่างออกไปของเราผมอธิบายถูกไหมว่าหนูก็อยากทำธุรกิจเหมือนกันแต่ไม่ได้มาช่วยขายแกลเลอรี่นะช่วยขายของแต่ขอทำร้านอาหารภายในแกลเลอรี่ใช่ค่ะทำไมต้องแมดบีฟทำไมต้องข้างเนื้อขนาดนั้นเฮ้ยเหมือนเวลาเรารักเลยเราต้องรักทั้งตัวเนาะรักทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็อยากจะมาแชร์ว่าจริงๆส่วนดีๆอื่นๆของเนื้อมีอีกเยอะเลยซึ่งจริงๆแล้วอร่อยกว่าใช่ถ้าเกิดเราทรีตมันเป็นกลิ่นสาบกลิ่นเค้าเรียกกลิ่นสาบเนื้อมันคือกลิ่นหอมแล้วกลิ่นเอจกลิ่นอะไรของมันคือเราไปแนวนั้นเลยใช่พี่แสดงว่าคอสทุกอย่างที่พี่กําลังจะกินนี่ล้วนเป็นเนื้อหมดเนื้อหมดเลยเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่สายเนื้อรักเนื้อลองมาแมดบีฟแต่ต้อนรับเลยจริงๆทำเหมือนบ้านเลยบ้านสำหรับคนคลั่งเนื้อมานั่งคุยกันเรื่องเนื้อเราเปลี่ยนเท่าไหร่เราเปลี่ยนเมนูเนี่ยกี่ครั้งจริงๆตามหลักต้องเปลี่ยนทุก6เดือนจนหลังสงกรานต์เนี่ยเธอตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนเมนูพอดีได้คุยกับทางรายการแล้วบอกเอาเมนูใหม่เลยวันนี้วันแรกรายการแรกอันนี้ผมไม่รู้นะคืออันนี้คือแปลว่าวันนี้ที่พี่มาเนี่ยพี่กำลังได้มากินเมนูที่ยังไม่มีใครเคยกินมาก่อนได้มาทิสติ้งเมนูใหม่ด้วยใช่อ่ะขออนุญาตแบบยืมลิ้นพี่ชาคิดเป็นดูทดลองเลยพี่ครับผมฟังดูแล้วเสียวๆกันยืมลิ้นแต่ได้ครับดีครับผมเลยเมนูแรกขออนุญาตเสิร์ฟจานแรกเลยนะคะได้เลยครับเมื่อกี้เชอร์บอกว่าเชอร์จะพาพี่ไปเที่ยวใช่เราไปใกล้ๆก่อนพี่ครับเชียงใหม่เราไปเชียงใหม่ก่อนไปเชียงใหม่ก่อนก็พอดีว่าเชอร์ไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะพี่แล้วก็มีโอกาสได้ต้องบอกว่าไปชิมมะเขือเทศนะคะที่ฟาร์มนึงนะมะเขือเทศฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่เขาแบบว่าเขาเรียกว่าผสมพันธุ์เองเอาเชอร์รี่นี่แหละไปผสมกับมะเขือเทศญี่ปุ่นออกมาแล้วก็มากลายมาเป็นอันนี้มะเขือเทศญี่ปุ่นที่แบบหวานอันนั้นแหละใช่ใช่ทานคู่กับเนื้ออันนี้เหมือนเนื้อตากบ้านเราเนื้อตากแต่ว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกเนื้อเนื้อตากใช่ก็เหมือนผ้าใช่ใช่เอาไปเป็นท็อปเราเอาท็อปเลดเนี่ยไปโซกอยู่ในพวกยูสุแล้วก็โชยุนะคะพี่แล้วก็อันนี้พี่สามารถหยิบกินเล่นแล้วก็ทานคู่กับสลัดได้เลยเป็นจานแรกนะคะงั้นเดี๋ยวพี่จะแบ่งครึ่งก่อนโอ้โหแต่หอมมากแล้วความเป็นเชียงใหม่ที่มาก็คือตัวมะเขือเทศเลยมะเขือเทศที่เป็นพี่สองคนเนี้ยเขามีฟาร์มอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเราก็รู้สึก amazing กับสกิลฟาร์มเมอร์คนไทยว่าแบบเฮ้ยมะเขือเทศนี่พิเศษนะไม่ธรรมดาฉีกอย่างนี้เลยแล้วบาลานซ์ของความเค็มความอะไรแบบของอูมามิมันพอดีมากอ่ะขอบคุณมากเลยก็มีทาทาสองแบบมีแบบอิตาเลียนแล้วก็แบบเกาหลีแล้วแบบเกาหลีซึ่งแม้แต่ตัวคาร์บแล้วกันตัวคาร์โบไฮเดรตก็เปลี่ยนอันนี้ใช้มันฝรั่งสูตรนี้มันเป็นข้าวเกี๊ยวแป้งข้าวเนื้อก็ไม่เหมือนกันตัวนี้เป็นแองกัสอันนี้เป็นวากิวอันนี้เป็นวากิวอันนี้คืออันนี้จะเป็นไอศกรีมตับพี่อันนี้อินสไปร์จากร้านแรกที่เจอไปทำงานที่ออสเตรเลียไอศกรีมตับวัวข้างในคือเป็นตับวัวตับวัวผสมตับไก่นิดนึงแต่ว่าเราเสิร์ฟเย็นพี่ประกบกันนะเราใช้โมนากะเสิร์ฟนะคะแล้วก็ประกบกันปุ๊บกัดเลยเหมือนไอศกรีมแซนด์วิชไปไหนอันนี้ไปออสเตรเลียไปที่แรกที่เราทำงานอันนี้ไปออสเตรเลียราสเบอร์รี่มันดีมันหอมมันขึ้นกับตับมากนะช่วยให้แบบกลบความคาวในความคาวเกินไปพี่ต่อไปจะพาไปเกียวโตค่ะพี่โอ้โหโอเคก็อันนี้จะเป็นเนื้อส่วนที่เรียกว่าโบลาเบลค่ะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นซุปล็อบสเตอร์มิโซะนะคะแล้วก็ใบด้านบนจะเป็นชิโซะทิซุระค่ะจริงๆอันนี้อยากให้ทานเป็น2คำทานเนื้อกับใบชิโซะก่อน1คำแล้วคำข้างล่างมันจะมีคูคัมเบอร์กับไดคอนอยู่แล้วก็พี่ก็ฟดซุปไปด้วยสลับไปสลับไปสองอันนี้พาไปเกียวโตเกียวโตค่ะเกียวโตเลยอันนี้พี่ก็สามารถชิโชกเข้าได้เลยมันก็ต้องคำเดียวเลยเนาะออกข้างในนี้ใช่ไหมที่เราตั้งไว้ข้างในนี้มันจะมีอีกแล้วก็ฟดซุปไปด้วยเลยพี่
นี้ไปในพวกแถบคันไซนะก็อินสไปร์จากสุกี้สไตล์คันไซค่ะ uh-huh. อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวมูสที่อยู่ข้างๆเนี่ยจะเป็นซอสสุกี้แต่ว่าคอมไบทั้งไข่ดิบทั้งตัวน้ำซุปสุกี้ไว้ด้วยกันส่วนจานนี้เป็นแซนด์วิชแวกิวทั้งหมด7ส่วนดิปเลยดิปเลยค่ะจบโอ้โหนี่อร่อยในรสชาติไทยใครได้ชิมก็หลงทุ่มเทใจใส่ลงด้วยฝีมือคนไทยกลิ่นปรุงฟุ้งกระจายเกินบรรยายจริงหนอทำให้น้ำลายสอพอได้กินก็ยิ้มก็ชื่นใจแล้วด้วยความที่สำหรับคนที่ชอบเนื้อถ้าเกิดคุณมาแมดบีฟนี่ผมบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีคำถามในใจว่าเฮ้ยตกลงอาหารแบบเชฟเทเบิลเนี่ยมันอิ่มจริงไหมผมว่าทุกอย่างมันถูกแพลนเขาคิดมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันอิ่มและมันพอกินพอดีนะครับผมในคอสนั้นมันต้องมีบรรยากาศมันต้องมีประสบการณ์แบบนี้สักครั้งหนึ่งแล้วถามว่ามันคุ้มไหมผมบอกได้เลยว่ากับวัตถุดิบที่ได้กับฝีมือกับจิตวิญญาณกับคุณภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมาให้กับคุณอยู่ในแต่ละจานมาเป็น10จาน10กว่าจานเนี่ยมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มซะอีกมันเป็นประสบการณ์ชีวิตอีกแบบนึงสําหรับสายอาหารมาค่ะพี่มาต่อเมื่อกี้แฮงเกอร์ไปแล้วเมื่อกี้ตอนนี้คือเป็นตัวสโมกที่บอกว่าไปแบบว่าต้องบอกแถบแคลิฟอร์เนียเนาะเป็นแบบว่า US เม็กซิกันใช่มั้ยใช่ค่ะหัวนี้เป็นพิคานย่าแองกัสเรากินแวกิวกันมาเกือบตลอดเรามากลับมาเป็นพิคานย่าบ้างนะคะก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นคอนพูรีนะคะที่เพราะว่าทางเม็กซิกันเนี่ยใช้คอนทำอาหารเยอะมากนะใช่ก็เขาพูดแล้วก็จะมีพวกคอนสวีทคอนค่ะแล้วก็มีผักพริกชิชิโตะมีโพเลนต้าแล้วก็อันนี้เป็นซอลซ่าสูตรแมดบีฟค่ะซอลซ่าสูตรแมดบีฟโอ้โหขอเลยเผ็ดนิดนึงนะเผ็ดนิดนึงนี่เรากำลังจะเข้าคอร์สสุดท้ายแล้วเชอร์เปิดมาพร้อมโควิด2ปีรู้สึกไงบ้างเอาจริงๆมันเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยมันเป็นธุรกิจแรกของเราแล้วเปิดมาปุ๊บมันเจออุปสรรคเลยก็จริงๆตอนนั้นบอกตัวเองว่าไงบ้างจริงๆอ่ะพอมันผ่านในช่วง10ปีที่เราต้องพิสูจน์มาเยอะแล้วเนี่ยแล้วมาเจอจริงๆครั้งแรกที่เจอโควิดเลยแล้วต้องปิดอันนั้นต้องบอกว่าวันนั้นต้องปิดซึ่งเรามีลูกค้าจองไปเยอะแหละไป2เดือนแล้วเราก็ทำตัวไม่ถูกนะเราก็เหมือนกับไม่รู้เราร้านใหม่อ่ะลูกค้าไม่ได้มีเครดิตกับเราเขาก็ขอเงินคืนอะไรต่ออะไรเงินก็ไปหมุนกับพวกเนื้ออะไรที่สั่งไว้แล้วอะไรเงี้ยก็สตันไม่เหมือนกันยังไงเชอร์ก็ต้องทำต่อแล้วที่น่ารักที่สุดเลยคือลูกค้าพี่ลูกค้าแบบไลน์มาให้กำลังใจกันแบบสู้ๆนะอะไรเงี้ยแบบเมื่อนั้นมันตรงนั้นแหละเชอร์ว่ามันทำให้เราไม่ท้อเลยแล้วพอเปิดล็อกดาวน์ปุ๊บลูกค้าที่ได้จองเราไว้ในครั้งแรกนะตอนนั้นเขากลับมากันหมดกลับมากันหมดเลยพี่กลับมากันหมดเลยความรู้สึกถ้าเกิดพี่ถามกลับไปว่าเรารู้สึกไหมว่าการมาเปิด10ปีหลังจากที่เราตั้งใจที่จะเปิดตอนแรกมันใช้เวลา10ปีแล้วเราเพิ่งมาเปิดได้ตอนนี้พอเราเปิดไปแล้วเนี่ยคิดว่ามันดีเลย์ไปไหมไม่คิดว่าทุกอย่างมีเวลาของมันแล้วก็ใช่มันไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกใช่แล้วเวลานี้แหละก็เป็นเวลาของเชอร์ใช่แล้วพี่เองก็เห็นด้วยแล้วบอกเลยน้องเดี๋ยวต้องมากินเดี๋ยวพี่ต้องมากินขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยสุดยอดสุดยอดมะละหอมมากตัวซอสซ่าตัวนี้สุขใจรสชาติแบบไทยไม่มีใครลืมรสชาติไทยแอด19 Gallery ลองมาทบทวนตัวเองก็ได้เจอความสุขตัวเองจริงๆอยากให้เชื่อในตัวเองมากที่สุดแล้วก็ทำตามความฝันค่ะสอนอาหารนานาชาติขนมอบเบเกอรี่โดยเชฟมืออาชีพระดับปวช.ปวส.ปริญญาตรีต่อเนื่องและประกาศนียบัตรสายอาชีพเชฟเข้ามาผมไม่รู้อะไรเลยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเรารู้แล้วเราทำได้แล้ว WCC วันดีคาลินารีเทคโนโลยีคอลเลจรับสมัครระดับปวช.ปวส.มืออาชีพต้องที่นี่น้ำมันรำข้าวสุรินีคราฟต์ไรซ์แบรนด์ออยล์วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีเราไปที่สตูดิโอของเรานะครับผมกับการแข่งขัน WICC วันดี International Culinary Competition นะครับพี่ดาวครับตอนนี้เรามาถึงรอบเซมิไฟแนลแล้วรอบรองชนะเลิศตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากนะครับและนี่ก็คือชมหน้าของน้องๆทั้ง5คน
ที่ได้ผ่านเข้ารอบมาสู่รอบเซมิไฟแนลนี้ใช่มีใครกันบ้างชื่อวรรณชยพันธ์นามสกุลวรุณวัชรินทร์ชื่อธิตาพรค่ะชื่อเด็กหญิงโซชาคำสัตย์ชื่อเล่นชื่อแก้มค่ะชื่อถาปนาวงแค้นหลายครับรัชนนท์ช่างจันทร์นะครับวันนี้โจทย์ที่เราให้คืออะไรครับในรอบเซมิไฟแนลนี้ครับพี่ดาวอาหารว่างไทยค่ะอาหารว่างไทยโดยที่เราจะให้น้องๆเนี่ยนะครับผมแข่งขันกันทั้ง5คนพร้อมไหมครับน้องๆพร้อมค่ะวันนี้ใน5คนจะมีคนต้องออกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสู้เต็มที่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่นี่เชิญครับวันนี้ทำเป็นกุ้งหอมสบายค่ะจุดเด่นก็คือเนื้อหมักผสมกับน้ำจิ้มค่ะเอาตัวเนื้อกุ้งผสมเนื้อหมูมาปั้นให้เป็นตัวยาวๆเหมือนตัวกุ้งจริงๆอะค่ะแล้วก็เอาเส้นหมี่พับครึ่งก็พันให้รอบค่ะเสร็จปุ๊บก็เอาหัวกุ้งที่เอาส่วนท้องมันออกหมดแล้วตัดตรงแหลมๆทิ้งตัดหนวดทิ้งแล้วก็เอาหางกุ้งที่เอาเนื้อออกแล้วยัดให้เหมือนหางกุ้งก็จะเป็นเหมือนตัวกุ้งค่ะแล้วก็เอาไปทอดให้เส้นหมี่ดูเป็นสีเหลืองทองค่ะก็ขอให้อร่อยกับสิ่งที่หนูทำไปนะคะวันนี้ทำเมนูกระทงทองค่ะหนูเริ่มทำจากตัวแป้งค่ะผสมให้เข้ากันแล้วค่อยๆใส่น้ำปูนใส่กับน้ำเปล่าค่ะจนแป้งละลายหมดแล้วก็พักไว้แป๊บนึงค่ะก่อนอื่นเราจะขูดสามเกลือแล้วก็สามเกลือไปผัดกับหมูกับมะพร้าวขูดพอหมูเริ่มสุกให้ใส่ข้าวโพดกับแครอทค่ะใส่สับปะรดไปครึ่งนึงก่อนค่ะแล้วก็ผัดให้พอมีรสชาติเราจะเอาแป้งที่เราเตรียมไว้อะค่ะไปใส่ในพิมพ์กระทงทอดแป้งให้มันสุกมันจะเป็นรูปทรงกระทงค่ะมันจะมีหลุมตรงกลางแล้วก็ใส่ตักใส่เข้าไปค่ะวันนี้จะจัดเสิร์ฟแบบตะกร้าค่ะจะลองใบตองแล้วก็เอากระทงทองไปจัดใส่ตะกร้าเสิร์ฟค่ะทำข้างข้าวเผือกค่ะอร่อยค่ะหวานกลมกล่อมเลยค่ะอันดับแรกเราทำแป้งก่อนค่ะเราก็จะใช้ผึ่งนึ่งนะคะผสมกับแป้งคราวนี้เราก็ผสมกันเสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งเอาไว้ค่ะต่อไปเราจะทำแป้งทอดค่ะใส่ส่วนผสมทั้งหมดนะคะรวมกันแล้วก็ตีให้มันเข้ากันค่ะแล้วเราก็พักไว้เราไปทำต่อไปเราไปทำไส้ของมันค่ะเราเป็นไส้กุ้งใส่กุ้งใส่มะพร้าวใส่เครื่องปรุงทั้งหมดค่ะผัดให้ได้กลิ่นหอมปุ๊บคราวนี้เราก็เอามาวางต่อไปเราทำน้ำอาจาดค่ะอันนี้เราก็ใช้เป็นน้ำส้มสายชูกับน้ำตาลทรายค่ะตอนนี้เสร็จปุ๊บเราก็หยิบแป้งที่พักเอาไว้ค่ะมาปั้นแล้วก็ทำไส้ของมันให้เป็นกลมๆค่ะแล้วก็มาปั้นให้เป็นสามเหลี่ยมหรือว่าคนโบราณเขาคิดว่าเป็นค้างคาวค่ะหนูจะจัดจานให้เป็น3อันค่ะแล้วก็มีแก้วปิดอยู่ข้างบนพอจะกินเราก็เปิดแก้วออกแล้วก็แบบจิ้มมันเนาะแล้วก็ชิมกันนะอาจารย์ค่ะขอให้ชอบอาหารของหนูค่ะเมี่ยงคำดอกบัวครับมันกินเป็นคำคำครับที่จะกินคู่กับเมี่ยงก็จะมีพวกหอมแดงกุ้งแห้งถั่วลิสงมะพร้าวอบแล้วก็จะเป็นมะนาวกับพริกครับน้ำเมี่ยงเราก็จะนำส่วนผสมที่เราหั่นไว้มาคั่วครับคั่วเสร็จแล้วก็นำไปตำครับแล้วก็ใส่กะปิพักไว้แล้วก็ไปเคี่ยวน้ำตาลครับน้ำตาลเราก็ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวให้มันงวดแล้วเราก็ใส่เครื่องที่เราตำไว้ครับแล้วก็ชิมรสชาติครับเมนูชื่อชักเปียครับรูปทรงจะคล้ายขนมเปียครับไส้ก็คล้ายๆกันแต่วิธีการมัดกับวิธีการทำคนละแบบครับวิธีการห่อจะห่อเหมือนลูกอมครับห่อแบบลูกอมก็คือแบบห่อทั้งหัวทั้งท้ายเลยครับให้เป็นท็อปปี้ครับจุดเด่นของผมในก็คือในไส้นะครับในไส้ที่ผัดเอาไว้มีส่วนผสมก็คือหมูกุนเชียงเห็ดหอมแครอทแล้วก็กะหล่ำปีครับรสชาติจะออกเค็มๆครับแต่ไม่เค็มโดดเกินไปครับเสิร์ฟกับจานที่เป็นจานแบนครับแล้วก็เอาใบตองมาลองเสิร์ฟเป็นคำแล้วก็ใส่อาจาดลงในถ้วยน้ำจิ้มครับ
ล้วเจอกันรอบต่อไปครับโอ้ต้องบอกว่าทั้ง5จานที่น้องๆได้ทํามานี่คือถ้าเกิดเรามองจากสัปดาห์แรกๆที่น้องแข่งกันนี่เปลี่ยนไปเยอะนะพี่ดาวพัฒนาการพัฒนาการขึ้นเยอะมีการฝึกฝนมีความตั้งใจมีฝีมือขึ้นเยอะเลยใช่จากน้องๆทั้ง5คนเรามีอะไรบ้างพี่ดาวนี่กระทงทองค้างคาวเผือกค้างคาวเผือกก็คือเผือกนั่นเองใช่เป็นแป้งเผือกแป้งเผือกทอดค่ะใช่มั้ยครับอันนี้กุ้งสบายค่ะกุ้งสบายก็คือห่อด้วยตัวเส้นหมี่เส้นหมี่นะครับอันนี้เมี่ยงคำเมี่ยงคำแต่เป็นดอกบัวเป็นมีใบบัวก็ใบบัวจริงเรากินได้นะครับและสุดท้ายคืออันนั้นเหมือนปอเปี๊ยะแต่เขาชื่อว่าชักเปี๊ยะค่ะชักเปี๊ยะน่าสนใจมากเป็นการที่5เลยค่ะ5เมนูนี้เราต้องชิมกันเพราะฉะนั้นเราเริ่มกันเลยด้วยชักเปี๊ยะก่อนเลยมั้ยฮะโอเคจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้หลังจากที่เราชิมกันไปทั้ง5เมนูคือต้องบอกว่าน้องๆค่อนข้างที่จะ play safe พอสมควรกับรสชาติจะไม่ได้มีความแบบว่าจัดจ้านขึ้นมาที่แบบว่าชัดเจนเป็นพิเศษแต่ว่าเป็นรสชาติกลางๆที่ทานได้อยู่ในร้านอาหารไทยที่แบบว่าร้านไทยในห้างที่แบบว่ามีต่างชาวต่างชาติมากินอะไรประมาณอย่างนี้ทำมาได้สวยงามแต่ว่าเจ้าตัวเมี่ยงเมี่ยงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีการคือความเท่าไหร่แต่ถามว่าโดนมั้ยความเป็นเมี่ยงอร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วมันอร่อยอยู่แล้วมันเป็นของว่างที่สุดค่ะที่สุดแต่ว่าพอมาเป็นการแข่งขันทําอาหารในเรื่องของ preparation มันได้แค่ในเรื่องของการเตรียมจัดการในเรื่องของหั่นสับต่างๆซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าเสียดายเสียดายจริงๆนะอ่ะก็คงรู้แล้วล่ะว่าใน5คนใครจะต้องออกนะครับเดี๋ยวเชิญน้องๆมาดีกว่าครับน่าเสียดายมากนะครับผมวันนี้น้องๆ นะครับทั้ง5คนที่ทํามาบอกเลยจริงๆดีแต่อย่างที่บอกว่าพอมาเป็นการแข่งขันถ้าเกิดจานนี้มันเป็นอีกจานนึงที่มีการทําอาหารอย่างเช่นเป็นของทอดมาเหมือนกันก็ต้องมาตัดสินกันอีกว่าจานไหนมันเลยทําให้ทั้ง4จานเนี้ยรอดตัวไปเพราะว่าเมี่ยงจานเดียวเลยซึ่งเป็นของน้องยอดเยี่ยมน้องยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับน่าเสียดายมากยอดเยี่ยมนะนิดเดียวเองแต่ถามว่าอร่อยเมี่ยงมันอร่อยอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องเป็นทำอาหารนะลูกนะไว้เก็บไว้เป็นประสบการณ์พัฒนาการดีมากทุกคนเลยใช่แล้วก็ดีมากที่แบบเอาใบบัวเอาอะไรมาแบบว่ามาให้กินนอกจากที่จะเป็นใบชะพลูแล้วจริงๆแล้วสมัยก่อนถ้าเป็นในวังนี่ชาววังนี่เขาต้องใบบัวอะไรอย่างนี้เลยนะพี่ดาวใช่ไหมบัวหลวงอย่างนี้เลยบัวหลวงอย่างนี้เลยนะครับไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์สำหรับในครั้งหน้าในการตีโจทย์แล้วกันนะอ่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องยอดเยี่ยมครับส่วนน้องๆอีกทั้ง4คนค่ะน้องๆอีกทั้ง4คนสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ต้องมาเจอกันอีกนะครับในการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศหรือเซมิไฟนอลซึ่งนะครับผมการตัดสินก็ยังเป็นเหมือนเดิม4คนทําคนละ1เมนูค่ะใครไปไม่รอดคนนั้นต้องกลับบ้านใช่และจะถึงค่อยเหลือ3คนสุดท้ายที่จะเข้าไปสู่รอบไฟนอลแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอาทิตย์หน้าว่าจะเป็นใครและกติกาของเราเป็นยังไงนะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง4คนที่เหลือด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้รสชาติไทยของเราหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะๆ